ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลที่อาตมาภาพได้มาพบปะกับศรัทธาญาติโยมสาธุชนโดยเฉพาะในโครงการที่หมู่เฮาท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาครูบาเจ้าศรีวิจัยจะได้นำเสนอประวัติของครูบาเจ้าศรีวิจัยแก่ยูเนสโกเพื่อให้ท่านครูบาเจ้าศรีวิจัยนั้นได้เป็นบุคคลสำคัญของโลกซึ่งเราจะได้ส่งเอกสารพร้อมประวัติของครูบาเจ้าศรีวิจัยเนี่ยทุกอย่างในปี2569ฉะนั้นในปี2566นี้ทางคณะกรรมการโครงการนี้จะจัดงานธรรมยาตราเดินเตสันถีตามวิธีของครูบาเจ้าศรีวิจัยซึ่งจะได้เริ่มงานโครงการเดินเตสันถีนี้วันที่5มิถุนายนเริ่มที่วัดบ้านปางซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดวัดที่อยู่ของครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นวัดแรกในเวลา 8:00 นตอนเช้าวันที่6กระบวนธรรมยาตราก็จะได้ออกจากประตูวัดบ้านปางไปสู่วัดห้วยละอำเภอบ้านโฮงในวันที่7มะเจ้าก็จะได้เดินธรรมยาตราเตสันถีไปสู่วัดบ้านโฮงหลวงวัดบ้านโฮงหลวงที่อุโบสถที่ครูบาเจ้าศรีวิจัยได้สวดเป็นทุเจ้าที่หั่นได้บวชเป็นตุได้เป๊กเป็นทุเจ้าที่หิมต่างที่วัดบ้านโฮงหลวงก็จะมาอยู่กันที่หั่นแห่ง1คืนตอนเจ้าก็จะมีทําบุญตักบาตรแล้วก็ตอดพระป่าและถึงจะเตสันถีเดินธรรมยาตรามาสู่ที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าในวันที่8ในวันที่8ในเช้าวันที่9ก็จะเดินเตสันถีปล่อยขบวนจากวัดพระบาทตากผ้ามาที่วัดกูรมัตหรือวัดรมณียารามตำบลต้นธงนี่ซึ่งเป็นวัดแรกในจังหวัดลำพูนเป็นวัดที่พระแม่เจ้าจามเทวีมาสร้างถวายคือแก่พระรัตนตรัย10มะเจ้าหลังจากที่ทำบุญตักบาตรทอดพระป่าเรียบร้อยแล้วขบวนนี้ก็จะเริ่มออกเดินทางในเวลา 8:00 นเข้าสู่บริเวณวัดจามเทวีในคืนวันที่10นี้ก็จะมีการสวดโนโกห้องจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาแล้วก็ตอนเช้าก็จะมีการทำบุญตักบาตรทักษิณานุปทานให้แก่ครูบาเจ้าศรีวิจัยในวันเช้าวันที่11ฉะนั้นและในเวลา 17:00 นนั้นก็จะมีการปล่อยขบวนคล้ายๆว่าถวายเกียรติแก่ครูบาเจ้าศรีวิจัยจะเป็นขบวนที่ยิ่งใหญ่คนจะมานักประมาณ 5,000 คนและขบวนนี้จะบัดต่ำกว่า50แต่น่าจะบัดเกิน150ขบวนฉะนั้นในฐานะที่หมู่เฮาทั้งหลายโดยเฉพาะคน10จังหวัดภาคเหนือเชียงใหม่ลำปูนลำปางแพร่น่านพะเยาแม่ฮ่องสอนหรือว่าสุโขทัยหรือว่าจังหวัดตากก็ขอห้องเอิญเชิญชวนกันมาร่วมงานครูบาเจ้าศรีวิจัยตั้งแต่วันที่5เป็นต้นไปและสุดท้ายจะมาสิ้นสุดที่วัดพระธาตุเจ้าหลิภุญชัย